ะไปที่คุณชุติมาค่ะจากกรุงเทพสวัสดีค่ะค่ะตนชอบโกงเรื่องอะไรคะเนี่ยลูกสะใภ้เขายืมเงินไปอะค่ะเป็นเงินก้อนใหญ่แต่ว่าเขายืมไปทีละแสนสองแสนอย่างเงี้ยค่ะจนทั้งหมดแสนล้านห้าแล้วก็คืนมาบ้างแล้วเนี่ยหนูกำลังนั่งคิดอยู่นะคะว่าจะตรงไหมเพราะว่าหนูคิด3ครั้งตัวเลขไม่ตรงแต่ว่ามันก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมก็ต้องควรใช่เพราะว่าไม่ต้องเอาเรื่องเงินจำนวนยอดคุณฟังด้วยนะฟังด้วยนะคุณชุติมาเท่าที่เหลือนะ800,000แต่ว่าเขาใช้อยู่แค่500,000เดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวฟังก่อนนะคะคุณชุติมาอย่าพูดอย่างเดียวฟังด้วยฟังด้วยฟังด้วยครับนะคุยกันนะฟังด้วยกันไม่ต้องพูดยอดเงินอ่ะเอาเป็นว่าคุณมีสัญญากันไหมมีค่ะแล้วก็ขึ้นบันทึกประจำวันไว้เรียบร้อยแล้วค่ะรับสภาพนี้แล้วใช่ไหมอ้าวถ้ารับสภาพนี้แล้วคนลูกสะใภ้คุณน่ะก็ให้ลูกใช้เราคุยดิไม่ใช่อ่ะไปเขาเรียกอะไรนะคะถ้าให้เอาโฉนดไปขึ้นบันทึกประจำวันที่สน.นะคะแต่ลูกสะใภ้เขาไม่รู้เพราะหนูไม่บอกเขาเพราะหนูบอกเขาว่าหนูไม่อยากฟ้องเห็นเขามีหนูมีหลานสองคนสงสารหลานน่ะฉันนี่ว่าหนูน่ะคือจริงเขามีเงินเขามีเงินแต่เขาแอบไม่เป็นไรไม่ต้องเล่าตรงนั้นเอาว่าคุณต้องการช่วยต้องการความช่วยเหลือยังไงบอกมาเลยหนูต้องการเงินห้าแสนคืนของหนูค่ะเงิน500,000เพื่อที่จะเก็บไปกินก่อนตายค่ะและอีก300,000เนี้ยค่ะอีก300,000เนี้ยเขาบอกให้หนูไปทวงเองที่ระยองหนูจะไปได้ไงเนี่ยไม่รู้จักเขาบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวหนูจะทยอยให้แม่3,000-5,000หมื่นหนึ่งแต่แม่อย่ามาเรียกร้องว่า20,000 หรือ 50,000นะบอกอ๋อไม่หรอกเพราะรู้ว่าต้องมีค่าทวงคุณชุติมาถามเลยครับขอคำถามเลยจะถามว่าไงครับค่ะถามจะถามว่าไงใช่ไหมคะใช่ครับถามเลยครับไม่ต้องเล่าเรื่องแล้วหรือคุณก็รู้คำตอบอยู่แล้วก็คุณมาคุณจะมาเล่าอะไรอ่ะตอนนี้มันรู้อยู่แล้วคุณก็หนึ่งคุณก็ไม่อยากฟ้องหนูจะทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้คุณไปคุยกันเองเถอะฮะอะไรนะคุยกันเองไม่ได้ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่คอนโดอื่นโดยที่ไม่บอกหนูเลยแล้วหนูก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาอยู่ตรงไหนอะไรยังไงคุณถามสิผมขอคำถามว่าคุณโทรมาเนี่ยต้องการคำตอบอะไรต้องการคำตอบเงินคืน500,000ก็วิธีการคือฟ้องคุณก็ไม่ฟ้องอ่ะแล้วจะเอาไงอีกทีนี้คำถามต่อไปมีไหมก็ให้ไปไกลเกลี่ยกันที่นั่นนะคะโอ้โหใช่ไหมคะต้องไปไกลเกลี่ยใช่ไหมผมว่านาทีนี้ไม่ต้องแล้วไปเรียกเขาเรียกเขาก็ไม่ไปหรอกเพราะคุณก็คุยกับเขาได้เพราะงั้นการไกลเกลี่ยเนี่ยการไม่คุยไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์คุณชุติมาคุณชุติมาไม่มีประโยชน์ครับอย่างนี้ครับคุณฟังผมเถอะครับคุณเราเนี่ยถ้าคุณตั้งป้อมมาคุณจะไม่ฟ้องเนี่ยคุณก็แพ้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะเขาไม่รับผิดชอบและด่าแม่สามีอีกเนี่ยมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องใช้นะแต่ตอนนี้ลูกชายคนโตที่อีกคนนึงค่ะเขาบอกว่าคุณแม่ต้องฟ้องถ้าคุณแม่ไม่ฟ้องนะคุณแม่ก็ไม่มีเงินเพราะหนูเดินทางไปใช่ใช่ใช่เขาเดินทางทำงานเขาก็ไม่ใช่ว่าจะมีเลี้ยงแม่ได้ตลอดเขาก็คุณชุติมาคุณชุติมาครับผมไม่คุยแล้วครับผมจบเรื่องนี้ของคุณนะครับผมแนะนำสรุปจบอย่างเดียวว่าคุณก็รู้อยู่แล้วเนี่ยคุณเจรจากับเขาเขาไม่ยอมคุณจะไปให้อัยการเรียกมาคุยก็ไม่มีประโยชน์หรอกครับเขาไม่มาอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าเขาไม่จ่ายทีนี้ลูกชายคนโตก็บอกคุณแล้วแม่ต้องฟ้องผมก็ว่าก็ต้องฟ้องนะครับฟ้องแล้วก็ถึงบังคับคดีเอาถ้าแม่ไม่ฟ้องก็แม่ก็ต้องยกให้เขาแหละแม่ก็ต้องตัดสินใจอย่างนั้นนะครับไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปบีบไปบังคับไปทำอะไรก็ไม่ได้ไปยึดอะไรก็ไม่ได้ถ้าไม่ใช้คำสั่งศาลค่ะนะคุณชุติมาผมคุยเท่านี้แหละพูดไปก็ไม่มีคำตอบอื่นแล้วนะครับคุยกับหนูแป๊บสิคะแล้วหนูจะไปขึ้นศาลที่ไหนคะเขาบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะฟ้องที่นั่นแหละฟ้องเขาอยู่จังหวัดไหนอ่ะเขาอยู่ท่าเรือท่าเรือไหนอำเภอท่าเรืออยุธยาฟ้องศาลอยุธยาฟ้องที่เขาบ้านเขานั่นแหละเขาอยู่ไหนเขาฟ้องที่นั่นที่ศาลจังหวัดอยุธยาฟ้องที่บ้านครับแต่สัญญาทำในกรุงเทพทำที่บ้านนี้แต่ทำที่กรุงเทพนะผมก็ไม่แน่ใจว่าจะฟ้องที่ทำสัญญาเลยเอาฟ้องได้สองที่อ่ะคุณไปฟ้องกันแล้วกัน
คุณโทรไป1157อัยการก่อนว่าจะฟ้องที่กรุงเทพได้ไหมที่ทำสัญญาขอคำแนะนำก่อนได้เลยนะคะ1157นะคะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ